Search containers at Ice Isle เราจะต้องไปเปิดกล่องอะไรก็ได้ที่เกาะน้ำแข็งนะคะจริงๆจะบอกว่าเกาะน้ำแข็งก็ไม่ใช่มันคือเกาะฉลามอะค่ะมันเป็นเกาะของ Ice Spice นะคะที่นี่จะมีบอสที่ชื่อว่า Ice Spice อยู่ที่เป็นนักร้องนะคะเราจะต้องไปลงที่เกาะเนี้ยแล้วก็หาเปิดกล่องไปเรื่อยๆ3กล่องไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันนะคะเป็นตาอื่นก็ได้ค่ะมาถึงแล้วก็มองหากล่องนะคะสายฟ้าก็จะมีประมาณ 2-3 กล่องนะแล้วเพื่อนๆก็ดูที่อื่นต่อนะคะซ้ายนี่วิ่งหนีคนก่อนแล้วก็มาเจอบอท1ตัวนะคะมันเป็นบอทที่ยิงไม่ค่อยแม่นหรอกเราก็เดินหลบๆเอาที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเข้าใจว่ามีกล่องกระสุนชัวร์ๆ1กล่องแล้วก็กล่องทองนี้ไม่แน่ใจมีไหมนะคะซายก็หาไปแบบเนี้ยเดินวนไปวนมาพอกินกรอบเสร็จแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยไม่มีกล่องเหลือแล้วใช่ไหมคะก็จะไปที่ท่าน้ำค่ะท่าน้ำมันจะพอมีกล่องอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถเปลี่ยนสกินได้นะคะเข้าตู้โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนสกินธรรมดาเนี่ยให้เป็นสกินแบบบอทอะสกินพวกลูกน้องบอสค่ะก็มาเปิดกล่องตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถเปิดได้3อันเลยเพราะว่ามีกล่องใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหมกล่องกระสุนแล้วก็เป็นกล่องถังเบ็ดอะค่ะ